สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วเอ่ยวันนี้น่าเห็นมากหน้าเต็มจอเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาเซอร์ไพรส์ไลฟ์นะคะพอดีคิดอะไรออกได้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ฟังกันหน้าเพจเลยเนาะไม่รู้มีใครมาหรือยังเดี๋ยวดูเล่นมีอะไรมาเล่นกันบ้างเนี่ยหน้าใหม่ๆใครเข้ามากันแล้วทักทายกันได้นะคะอะไรอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะเดี๋ยวมาฟังกันสวัสดีค่ะคุณฟาริดาฟาริดาเย้สวัสดีค่ะใช่วันนี้มาเซอร์ไพรส์ไลฟ์มากเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะก็นึกได้มันเป็นแบบว่ากำลังเข้าเทรนเลยตอนนี้นะคะใครที่กำลังจะไปรับแฟนที่สนามบินมาต้องฟังกันเลยค่ะไลฟ์นี้ไม่รู้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมยังไงบอกด้วยนะใครมาแล้วมาระหว่างรอกันสักพักเนาะเอ้ยแบบนี้ก็ดีนะเนี่ยพอดีแต่งหน้าเสร็จแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยนึกออกว่า นึกออกว่าเฮ้ยจะมาคุยอะไรให้ฟังวันนี้ก็เพราะนี่แหละค่ะเรื่องนี้แหละเพราะว่าเห็นน้องๆถามมาอินบ็อกซ์หลังไมค์ว่าจะไปพบกับแฟนฝรั่งเนี่ยค่ะที่สนามบินครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงคะอันนี้เป็นการเล่นใหญ่เลยชัดนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยมีดอกไม้ด้วยอย่างนี้น่าจะเก๋กว่านะดีไหมดีเดี๋ยวนะขอดูก่อนเฮ้ยมีดอกไม้ด้วยอ่ะแต่มันเอาออกไม่ได้ไม่รู้มันเอาออกยังไงก็ดีนะเก๋ไปอีกแบบสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวมาครบสักตอนนี้4ล้านคนละมาตามเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อใครอยากจะฟังว่า3สิ่งก่อนที่จะไปพบแฟนฝรั่งต้องทำยังไงวันนี้แบบเซอร์ไพรส์ไลฟ์มากเลยอะเดี๋ยวนะเอาดอกออกดีไหมหรือจะเป็นหน้านี้สวัสดีค่ะคุณธนพรหรือเปล่าเห็นธนพรเข้ามาแล้วว่าหรือเปล่าทำงานกันอยู่หรือเปล่าใช่ไหม4 โมงน่าจะทำงานกันอยู่เลย10 โมงวันศุกร์ด้วยวันศุกร์สดใสวันนี้ค่ะเนาะเอ้ยแบบนี้ก็ดีนะ สวัสดีค่ะคุณโกบคุณนัทเป็นอ่านถูกไหมคือนัทชาหรือเปล่าเฮ้ยนัทถาชื่อเพราะมากเลยอ่ะเอาแบบนี้ดีไหมจะแต่งอย่างนี้ไปพบแฟนอย่างนี้ดีไหม ไม่ดีนะสวัสดีค่ะแบบมาไลฟ์แบบไม่ได้ตั้งตัวคือแบบว่าคือตื่นมาเนาะก็คือแบบเฮ้ยแต่งหน้าเสร็จแล้วนึกได้คือว่าอย่างนี้มันต้องแบบมาบอกเราเพื่อนๆ เราทุกคนวันนี้ค่ะแนะนำตัวกันก่อนเลยเนาะไหนๆก็โอเคค่ะมาได้มากันละเดี๋ยวมันจะนานเนาะคือจะเอาไม่นานละกันไลฟ์วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเอาอันนี้ออกไม่ได้ ทำยังไงเอ่ยโอเคเห็นละโอเคเย้สวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะมาทักทายกันเนาะก็เมื่อกี้โอเคต้อนรับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะ Welcome to my channel I'm Apple ค่ะ you can call me Apple คือโค้ดพี่เปิ้ลนะคะสายฝอนะคะจากเพจโค้ดพี่เปิ้ลสายฝอเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้ค่ะก็เหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จริงๆอ่ะไปวันนี้แหละกำลังจะไปรับแฟนที่สนามบินก็เลยแบบเฮ้ยจำได้ว่ามีน้องๆในเพจนะคะเคยแบบมาถามว่าถ้าจะเกิดไปพบแฟนฝรั่งที่สนามบินเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงคะวันนี้ก็เลยคิดได้3สิ่งเพราะว่าตัวเองเตรียมมา3สิ่งค่ะเนาะใครที่แบบว่าใครที่กำลังฟังหรือกำลังจะไปมีแพลนไปเร็วๆนี้ไหนลองแบบว่าแชร์ข้อมูลกันมาได้นะถ้าเกิด อยากถามอะไรก็ได้เผื่อแบบจะได้ถามจะได้ถามกันเลยเนาะเดี๋ยวมันจะตอบให้ฟังที่นี่นะคะขออนุญาตแป๊บนึงปฏิเสธสายก่อนกินสายเข้าหูขอบคุณที่เข้ามานะคะ5 ล้านคน โอเคค่ะวันนี้วันศุกร์สดใสขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Have a good day กำลังจะบอกว่าโอเคเข้าเรื่องเลยนะ3สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปพบแฟนฝรั่งที่สนามบินเลยนะอันดับแรกค่ะข้อแรก1ที่สำคัญเลยนะเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมค่ะเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมในที่นี้รวมไปถึงเล็บมือเล็บเท้า
ดูแลตัวเองให้พร้อมก็เลยจะบอกว่าใครที่เคยถามว่าพี่หนูไม่แต่งหน้าน่ะอยู่สายฝอไม่แต่งหน้าได้ไหมเอาเป็นว่าถ้าแต่งไม่แต่งหน้าคือไม่ต้องแต่งหน้าจัดขนาดนั้นใช่ป่ะคือแต่งแบบว่าแต่งหน้าให้พอแบบทาแป้งหน่อยๆทาแป้งหน่อยๆทาลิปได้หน่อยๆแค่นี้ก็โอเคนะน่าจะพอไม่ต้องแบบว่าบล็อกตาดำมาเลยหรือแบบโทนสโมกกี้อายไปรับในครั้งแรกอันนี้แบบไม่เห็นด้วยอ่ะไม่สนับสนุนไม่คิดว่าไม่โอเคนะเท่าไหร่คือจริงๆอ่ะฝรั่งเขาชอบเราในแบบว่าที่เราเป็นตัวของตัวเองบางทีเขาก็ถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วนะในกรณีคบกันมาแล้วสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะแบบเห็นว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องแต่งหน้าหรอกเพราะว่าหน้าสดเธอโอเคกว่านะฉันชอบตอนที่เธอไม่แต่งหน้าแต่บางคนก็แบบว่าชอบตอนแต่งหน้าคือบางคนจะไม่เหมือนกันเนาะว่าแบบชอบแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าวันนี้นะคะก็จะมาคือวันนี้แต่งหน้าเสร็จคือกะว่าแต่งบางๆไม่ได้อะไรมากคือแต่งออกไปข้างนอกคือแต่งประมาณนี้น่าจะแต่งประมาณนี้แหละแล้วก็ผมเนี่ยคือยังไม่ได้ทำผมเนี่ยคือเดี๋ยวจะไปร้านทำผมหน่อยหลังจากเสร็จนี้เพราะนั้นก็เลยแบบเฮ้ยนึกออกได้อะทุกคนจะต้องแบบว่าถ้าวันนั้นอะผมเข้าแบบยุ่งเหยิงคือมันเป็นการเจอกันครั้งแรกอะค่ะมันคือ first impression อะนึกออกไหมคือครั้งแรกอะมันต้องแบบประทับใจอะคือถ้าเกิดเราไปถ้าเกิดเราเตรียมอะไรได้เราก็เตรียมนะเสื้อผ้าเล็บเลิฟจากที่ไม่เคยทำเล็บก็ต้องไปทำเล็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าก็ต้องเป็นชุดในที่นี้ไม่เป็นชุดไม่ได้ตายตัวนะคือเป็นแบบว่าสไตล์ใครสไตล์มันดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าบางคนอ่ะชอบใส่กระโปรงบางคนไม่ชอบใส่กระโปรงบางคนแบบเฮ้ยรู้สึกกางเกงธรรมะทะแมงกว่าว่ะก็อาจจะใส่กางเกงแบบที่เราแบบตัวเก่งเราอ่ะแต่ว่าให้มันเป็นเสื้อก็ดูเป็นเสื้อแบบเข้ารูปตัวเก่งเรานิดหน่อยก็คือแบบให้แบบดูสวยดูสมาร์ทแล้วแต่ในรูปแบบของเราเลยนะคะอันนี้แบบไม่ฟิกตายตัวนะแต่ครั้งแรกก็แนะนำทีนิดนึงเนาะตอนที่เปิ้ลไปพบครั้งแรกเนี่ยเปิ้ลจะใส่กระโปรงเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราสวยในชุดเดรสกระโปรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราแบบว่าบางคนเนาะกลัวว่าเฮ้ยฉันตัวแบบรูปร่างจะใหญ่ไปไหมรูปร่างแบบตัวแบบจะดูบวมๆไปเปล่าเจอกันในครั้งแรกดูอ้วนขึ้นอะไรง่ายๆดูอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพรางหุ่นด้วยแบบสีดำก็ได้หรืออะไรแบบนี้นะแต่วันแรกเปิ้ลจำได้ที่เปิ้ลไปอ่ะเปิ้ลไปด้วยชุดสีที่เปิ้ลชอบที่สุดไม่รู้สิรู้สึกจะเป็นสีโทนสีชมพูโทนสีชมพูโทนที่ไปสีชมพูแล้วก็มีเดรสสีดำไปนะคะก็จะเป็นแบบตัวเก่งเราอ่ะคือเราชอบตัวไหนตัวเก่งสุดก็จะเลือกตัวนั้นไปอ่ะแล้วหน้าผมที่แต่งก็วันนี้ดูจะดูปากแดงไปหน่อยมั้ง มันเพิ่งแต่งเสร็จนะแต่คือถ้าเกิดเป็นรอที่สนามบินอ่ะมันก็จะแบบลบเลือนไปหมดล่ะแล้วก็ไม่ต้องแต่งเยอะค่ะก็แต่งแบบบางๆพอให้ได้แบบทาแป้งแบบให้จุดด่างดำอะไรหรือที่มีสิวแล้วให้มันแบบกลบรอยไปเนาะแล้วก็แบบเอาแค่ประมาณนี้ค่ะที่เป็นว่านะก็ข้อแรกเนาะเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมเล็บเลิฟถ้าเกิดเล็บยาวแบบไม่ก็ตัดให้มันเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะให้มันแบบโอเคอ่ะอันนี้คือแบบเสื้อผ้าหน้าผมให้มันพร้อมในเดทแรกเพราะแบบเราเพิ่งเจอกันเนาะอันนี้กรณีที่แบบว่าเราแบบคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็เขามาไทยครั้งแรกอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะไปรับเขาเนาะก็ให้เตรียม3สิ่งอันดับแรกพูดไปแล้วนะคะจบละใครมีอะไรเสริมได้นะอันดับข้อที่2ค่ะข้อที่2ที่เพื่อนว่าสำคัญมากเลยก็คือภาษาต้องเป๊ะค่ะข้อที่2ถูกไหมภาษาต้องเป๊ะในที่นี้ก็คือพูดในกรณีที่เป็นแฟนฝรั่งในกรณีที่แฟนฝรั่งเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเป็นไม่ใช่มาจากประเทศที่เป็น native speaker เป็นแบบ native language ที่เป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เป็น native language นะคะเขาอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหนุ่มมาจากสวีเดนหนุ่มของเปิ้ลเนี่ยจะมาจากสวีเดนเป็นคนสวีดิชเนี่ยเขาจะใช้ภาษาของเขาก็คือภาษาสวีดิชใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะมีการแบบเตรียมภาษาเขาไปบ้างว่าสวัสดีตอนเช้ามันคืออะไรสมมติเราเจอกันตอนเช้าอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า good morning แต่ว่าถ้าเกิดภาษาสวีดิชก็จะเป็น good morning อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นแบบอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสเนาะในไม่รู้อ่ะก็รู้สึกนะอันนี้แบบในครั้งแรกที่เราแบบทักเขาไปเราก็จะทักเขา2ภาษาคือภาษาอังกฤษที่เราคุยกันด้วยไม่ภาษาไทยก่อนสวัสดีค่ะเป็นจำได้สวัสดีค่ะถ้าเขาเป็นรุ่นพี่เนาะก็รุ่นพี่แล้วก็ยกมือไหว้ด้วยอ่ะยกมือไหว้แบบสวัสดีอย่างเงี้ยสวยๆเลยอ่ะยกมือไหว้สวัสดีค่ะคือแบบไทยแท้แล้วก็
Good morning ก็ถามไปGood morning how you แล้วก็ทักทายเขาเป็นภาษาเขาด้วยนิดหน่อยอย่างเช่นเป็นภาษาฝรั่งเศสสมมติเขามาจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะภาษาเขาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เขาพูดภาษาอังกฤษกับเราอยู่แล้วเนาะเพราะเราพูดภาษาอังกฤษกันเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะแต่ในครั้งแรกที่แบบไปเจออาจจะแบบบองชัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันแบบได้ใจเขานิดนึงว่าเฮ้ยเราเตรียมมานะเราแบบถ้าภาษาเยอรมันใช่ไหมเขาเป็นคนเยอรมัน